สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับลาล่านะคะและก็พบกับโยคะวิทลาล่านะคะคนที่สวยที่สุดเลยค่ะในช่องโยคะวิทลาล่าเนี่ยก็คือลาล่าเองนะคะเพราะว่าในช่องนี้มีอยู่คนเดียววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมายืดทั้งตัวเลยค่ะเป็นเหมือน deep stretch กันเลยทีเดียวเพราะว่าหลายๆวันที่ผ่านมาลาล่าก็พาเพื่อนๆฝึกวิญญาสะกันแบบว่าต่อเนื่องเนาะเดี๋ยวกล้ามเนื้อจะตึงรั้งกันหมดนะคะวันนี้ก็เลยมาแบบเน้นเป็นท่ายืดให้เลยนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะบางคนมาฝึกวิดีโอกับลาล่าแล้วไม่กดไลค์ไม่รู้ว่าไม่ชอบที่ลาล่าสวยเกินไปหรือว่าอะไรนะคะหรืออาจจะสอนไม่ดีก็ไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างแรกโอเคเดี๋ยวเราไปยืดกันค่ะมายืดกันนะคะให้ขยับข้อมือเข้ามานิดนึงนะคะหมุนข้อมือนะคะหมุนเข้าหมุนออกสะบัดสะบัดนิดนึงนะคะทีนี้นะคะให้สานมือไว้ค่ะเพื่อนๆจะนั่งท่าไหนก็ได้นะคะที่รู้สึกสบายเนาะวันนี้ลาล่าขออนุญาตนั่งทับส้นเท้าบิดมือนะคะออกขึ้นด้านบนค่ะหายใจเข้ายกไหล่ขึ้นให้ชิดหูเลยค่ะหายใจออกวาดแขนลงมานะคะทีนี้ให้สานมือแล้วบิดออกข้างหน้าค่อยๆกดลงค่ะดันแขนออกยกขึ้นหายใจเข้าอีกรอบนึงค่ะหายใจออกนะคะวาดแขนออกนะคะสานมือไว้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วบิดออกกดลงช้าๆนะคะคนไหนกดไม่ลงไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องฝืนนะคะเอาเบาๆบิดแขนไปด้านหน้ายกแขนขึ้นหายใจเข้านะคะดึงไหล่ขึ้นที่หูเลยค่ะและหายใจออกนะคะวาดแขนออกนะคะแล้วลดลงแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆไปหยิบเชือกมานะคะแล้วรับเปลี่ยนท่านั่งเลยเนาะจับเชือกนะคะความกว้างเนี่ยประมาณกว้างกว่าหัวไหล่แล้วนิดนึงนะคะหายใจเข้าค่ะวัดแขนขึ้นและหายใจออกวัดแขนลงค่ะนั่งให้ดั่งตรงนะคะหายใจเข้าค่ะยกขึ้นหายใจออกค่ะหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งค่ะและหายใจออกนะคะเอียงตัวลงไปทางด้านขวาค่ะหลังตรงนะคะไม่โน้มมาด้านหน้านะคะถ้าคนไหนอยากมองขึ้นด้านบนก็มองไปค่ะหายใจเข้ากลับตรงกลางค่ะหายใจออกนะคะเอียงตัวไปด้านซ้ายเมื่อเช้าก็ลืมเช็คนะคะว่าขนรักแร้ถอนหรือยังแต่คาดว่า iPhone 11เนี่ยเพื่อนๆน่าจะมองไม่เห็นนะคะกลับตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกวาดแขนลงมาด้านหน้าหายใจเข้าอีกครั้งค่ะไปด้านหลังงอศอกนะคะให้ไหล่ตั้งฉากเลยค่ะแล้วดึงไหล่ลงมาค่ะให้เชือกเนี่ยอยู่ประมาณหลังท้ายทอยนะคะหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกลงมาด้านหน้าหายใจเข้ายกหายใจออกค่ะไปด้านหลังนะคะดึงมือลงมายกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกลงมาด้านหน้าหายใจเข้ายกขึ้นค่ะหายใจออกหายใจเข้ายกหายใจออกนะคะลดลงหายใจเข้ายกแขนขึ้นมาด้านหน้านะคะระดับไหล่หายใจออกบิดตัวไปด้านขวาหายใจเข้ากลับตรงกลางค่ะหายใจออกไปด้านซ้ายหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ากลับตรงกลางค่ะหายใจออกคลายท่านะคะเอาเชือกไปวางไกลๆที่สุดเลยค่ะไม่ต้องไกลมากขนาดนั้นก็ได้นะคะ
นั่งให้หลังตรงเหมือนเดิมนะคะทีนี้นะคะวาดแขนขึ้นมาค่ะข้างซ้ายหายใจเข้าหายใจออกนะคะเดินมือขวาไปให้สุดเลยค่ะสุดตรงไหนตึงตรงไหนหยุดทันทีบิดลำตัวมองขึ้นด้านบนค่ะพยายามกดเข่ากดสะโพกลงมานะคะแต่ไม่ต้องไปเกรงมากหัวไหล่ด้านขวาก็ไม่ต้องเกรงนะคะให้ยืดให้มีความรู้สึกว่าข้างลำตัวด้านซ้ายเราถูกยืดเนาะหายใจเข้าลึกค่ะเฟิร์มหน้าท้องนะคะยกตัวขึ้นมาและหายใจออกวาดแขนลงเปลี่ยนข้างค่ะหายใจเข้าข้างขวาหายใจออกค่ะยืดไปค่ะเดินมือซ้ายไปตึงตรงไหนหยุดตรงนั้นนะคะมองขึ้นด้านบนถ้าไหวนะคะหายใจเข้าออกคนไหนรู้สึกว่าไม่สบายที่คอมองมาที่กล้องแล้วยิ้มเลยค่ะแบบนี้ก็ได้นะคะหายใจเข้ายกขึ้นค่ะน่ารำคาญจริงครูคนนี้หายใจออกลดแขนลงอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้าข้างซ้ายยกขึ้นมาทำครั้งเดียวมันไม่พอไปครั้งที่สองเลยค่ะยืดไปค่ะไปให้ไกลกว่าเดิมก็ยืดนะคะแต่หัวเข่าและสะโพกด้านซ้ายอย่ายกขึ้นมานะคะหายใจไว้ค่ะเวลาลาล่าไม่ได้พูดลมหายใจเพื่อนๆก็ต้องรู้นะคะว่าควรจะหายใจถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่ไปไหนคะกับโลกเลยค่ะกับโลกเก่ากับบ้านเก่าเลยหายใจเข้ายกหลังขึ้นหายใจออกนะคะลดแขนลงหายใจเข้าข้างขวายกขึ้นมาค่ะวันนี้ปากไม่แดงนี่นาหายใจออกเอียงลงด้านซ้ายเกิดอะไรขึ้นนะคะอยากทาลิปสติกสีอื่นบ้างจริงๆแล้วทาสีไหนก็สวยค่ะเพราะว่าเป็นคนสวยสงสัยลาล่าคงจะโดนอันซับสไครป์กับคลิปนี้นะคะหายใจเข้ายกหลังขึ้นมาหายใจออกวาดแขนลงค่ะรู้สึกยืดบ้างหรือยังคะน่าจะยังไม่พออ่ะมานั่งทับส้นเท้านิดนึงค่ะนะคะปรับท่านั่งให้หลังตรงนะคะสานมือไปด้านหลังเนี่ยเราก็บิดหัวไหล่ไปด้วยนะคะยกไหล่ขึ้นบิดไปด้านหลังนิดนึงนะคะมือเนี่ยก็ดึงลงไปหายใจเข้าแอนอกเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยคนไหนไม่มีอกไม่เป็นไรนะคะก็ยังแอนได้อยู่หายใจออกขมิ้วท้องเยอะๆนะคะแล้วค่อยๆ ค่ะดึงแขนขึ้นไปไม่ต้องพยายามเอาพามนะคะหรือฝ่ามือทั้งสองข้างมาประกบกันไม่ต้องขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวจะบาดเจ็บนะคะวางศีรษะลงไปเบาๆดึงแขนขึ้นมาเท่าที่ไหวค่ะแต่ยังขมิ้วท้องแล้วหายใจอยู่นะคะขยับหน้านะคะปรับหน้ามองเสื่อนะคะแล้วค่อยๆยกหลังขึ้นช้าๆปรับหน้ามองเสือใครเขาใช้หน้ามองเสือกันเขามองที่ตาหรือเปล่าอีกรอบนึงนะคะเอาม้วนไหล่ก่อนดึงแขนลงไปแอนอกหายใจเข้าลึกหายใจออกขมิ้วท้องนะคะยกแขนขึ้นไปค่ะโน้มตัวไปด้านหน้าหลังตรงนะวางหน้าผากเบาๆนะคะพร้อมกับดึงแขนขึ้นเท่าที่ไหวหายใจเข้าออกไว้ค่ะอ้าวตามองเสื่อค่ะเก่งหน้าท้องเวลายกหลังขึ้นมาทุกครั้งนะคะอ้าวโอ้ยคลายแขนก่อนทีนี้เนี่ยตั้งมือด้านขวาขึ้นมามือซ้ายพันรอบด้านข้างนะคะ Eagle นะคะ Eagle Arms ยกแขนขึ้นไปค่ะหายใจเข้าและหายใจออกนะคะดันแขนมาด้านหน้าหายใจสิจ้ารออะไรคลายแขนนะคะหายใจเข้านะคะยืดแขนไปด้านหน้าและหายใจออกลดแขนข้างซ้ายค่ะตั้งขึ้นมาค่ะมือขวาพันรอบเลยค่ะพันได้แล้วยกขึ้นไปแล้วก็ดันไปด้านหน้าและหายใจออกหายเข้านิดนึงคลายค่ะหายใจเข้ายืดแขนและหายใจออกลดแขนลงมาค่ะอ้าวนั่งเลยค่ะยืดขากันบ้างนะคะนั่งให้สะโพกเนี่ยบิดมาด้านหน้าเลยค่ะ
หายใจเข้าว่าแขนขึ้นนะคะพนมมือประกบดึงหัวไหล่เลยหายใจออกเขม่าท้องนะคะโน้มตัวมาด้านหน้านะคะดึงมาตั้งแต่นี่เลยค่ะข้อพับแบบนี้เลยนะคะจับได้แล้วก็ค่อยๆยืดหลังนะคะวันนี้จะอนุญาตให้หลังงอได้นะคะไม่เป็นไรแต่ให้กระดกเท้าเนี่ยเท้าชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะอย่าปล่อยเท้าแบบสบายๆนะคะแบบปรับเท้านิดนึงแต่ไม่ต้องไปเกรงอะไรมากนะคะยกหลังขึ้นหายใจเข้านะคะแล้วหายใจออกยกหลังขึ้นมาให้ตรงเปลี่ยนข้างนะคะพับขาด้านขวายืดขาซ้ายไปด้านหน้าหายใจเข้าว่าแขนขึ้นไปค่ะพนมมือนะคะล็อกหัวแม่มือแล้วดึงเลยค่ะหายใจออกขมแอลท้องยุบซี่โครงไปเยอะๆโน้มมาด้านหน้านะคะโน้มมาโน้มมาพับมาตั้งแต่ข้อต่อสะโพกจับตรงไหนได้จับก้มลงมาเท่าที่ไหวนะคะถ้าจะเน้นยืดขาหลังมันก็จะงอนิดนึงไม่เป็นไรนะคะไม่มีอะไรเป๊ะๆมากเดี๋ยวจะแบบคุณลาล่าคะก้มแล้วหลังมันไม่ตรงมันไม่เป็นไรค่ะแต่ลาล่าก็พูดเป็นไกด์ไลน์ว่าเออหลังมันจะต้องตรงนะอะไรอย่างนี้นะคะไม่ต้องซีเรียสมากเนาะเราก็ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะยืดหลังขึ้นมานิดนึงก่อนหายใจเข้าแล้วหายใจออกนะคะปรับหลังให้ตรงอีกรอบหนึ่งอ่ะยืดขาออกไปด้านหน้าสองข้างเลยเอ๊ะลาล่ามีความรู้สึกว่าลาล่าวางเสือไม่ตรงเลยอะรู้สึกเสือเบี้ยวๆนะคะเสือเบี้ยวแต่ใจไม่เบี้ยวนะจ๊ะหายใจเข้าว่าแขนขึ้นไปค่ะหายใจออกขมแอลท้องนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะค่อยๆก้มลงมาเท่าที่ไหวจับตรงไหนได้ก็จับนะคะคนไหนอยากใช้เชือกในท่านี้ก็ไปหยิบเชือกเลยไม่เป็นไรแต่วันนี้ลาล่าจะอยู่แบบนี้นะคะแค่นี้พอแล้วเราหายใจลงไปนะคะใช้ลมหายใจช่วยเวลายืดตัวนะคะหายใจออกเราก็ก้มลงไปให้ลึกมากกว่าเดิมนะคะดีฟลงดีฟลง go deep นะคะ go deep ยกหลังขึ้นมาหายใจเข้าค่ะหายใจออกคลายท่านะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆนั่งแยกขาเลยทีนี้เนี่ยพอมันเป็น deep stretch ก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยเดินมือไปด้านหน้านะคะหลังตรงนิดนึงเนี่ยลาล่าจะพับตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะข้อพับเราตรงข้อต่อสะโพกเนี่ยเนาะยืนไปเท่าที่ไหวทีนี้เนี่ยมันจะมีหลายระดับถ้ารู้สึกว่าตึงแล้วจิกมือเป็นรูปถ้วยแล้วอยู่ค้างไว้แค่นี้ก็ได้ปลายเท้านะคะพยายามสังเกตนะให้ปลายเท้าเนี่ยนิ้วชี้เนี่ยส่งขึ้นบนเพดานนิดนึงนะคะอย่าแบบคว่ำลงมาเนาะแต่อย่าไปเกรงอะไรมากค่ะบอกเป็นไกด์ไลน์เฉยๆถ้าคนไหนไหวอีกนะคะเราจะเดินมือลงมาแล้ววางศอกไว้แค่นี้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าไปต่อได้นะคะก็เอาท้องหน้าอกหน้าผากวางก็ได้แต่ล่าจะชอบเอามือรองแบบนี้เนาะขยับให้ดีนะคะแล้วแต่เลยค่ะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะคนไหนจะนอนราบลงไปเลยก็ได้ถ้าไหวนะแต่วันนี้ล่าติดไมค์ไว้มันก็ไม่อยากจะนอนทับเนาะปรับให้รู้สึกว่าเออเราจะยืดแล้วเราก็รู้สึกยืดแล้วไม่ต้องพยายามฝืนให้มันแบบเดี๋ยวจะบาดเจ็บนะคะค่อยๆยกตัวนะคะกลับขึ้นมาทีนี้เนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆเก็บขาเราก่อนนะพับขานะคะจริงๆท่านี้มันจะทำได้สองอย่างก็คือพับมาแล้วแบบอุ้ยเป็นแบบท่าดอกบัวเลยก็คือเอามาพาดกันแต่ว่าลาล่าไม่ได้เน้นตรงนั้นนะคะเราจะไขว้ไว้แบบนี้เหมือนเรานั่งขัดสมาธิแล้วค่อยๆนะคะยกสะโพกแล้วเดินมือไปค่ะให้ข้อมือเนี่ยอยู่ใต้ไหล่นิดนึงนะคะเราจะหย่อนสะโพกลงมาท่านี้เคยสอนไปอยู่ใน21 วัน challenge ด้วยนะคะแล้วเราก็ทำเหมือนเราทำ upward facing dog เลยค่ะมองขึ้นนะคะมือกดพื้นไหล่ห่างหูไว้ค
ค่อยๆนะคะเฟิร์มหน้าท้องแล้วยกสะโพกกลับไปอาจจะเจ็บเข่านิดนึงนะคะคลายขาเวลาเรากลับลงมานั่งขามันก็จะหลุดแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเจ็บเข่าไปเอาผ้ามาลองเวลาจะทำท่านี้นะคะเพราะเมื่อกี้ลาล่าทำแล้วแบบพอเราปรับเสือทางนี้เนี่ยไม่ได้หันหน้ามาทางนี้ก็เลยโดนพื้นก็จะเจ็บนิดนึงทีนี้เนี่ยเอาอีกด้านนึงอะควายออกมาด้านนอกนะคะเมื่อกี้ด้านไหนอยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนข้างล่างก็คว่ำสลับกันให้ดีนะคะแล้วก็ยกสะโพกขึ้นมาค่ะแล้วค่อยๆเดินมือไปแอนลงมาแบบนี้นะคะเหมือนเราแอนหลังลงมานะคะแต่ว่าสะดือจะไม่ได้วางอยู่บนเสือนะคะแค่ช่วงกระดูกข้อต่อสะโพกเองค่ะเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเหมือนเราทำ upward facing dog หายใจค่ะเฟิร์มท้องนะคะยกก้นขึ้นแล้วค่อยๆเดินกลับไปนะระหว่างเดินกลับเราจะไม่นั่งลงนะคะขยับเข่าชิดเท้าชิด child pose เหมาะเป็นท่าเด็กก่อนค่ะเพื่อนๆจะวางมือไว้ข้างบนหรือจะวางมาข้างลำตัวแล้วหงายฝ่ามือขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวค่อยๆยกหน้าผากขึ้นมานะคะเอามือดันเสือดันตัวยกขึ้นมาลุกขึ้นนั่งทีนี้เนี่ยให้วางมือไว้ข้างในก้าวเท้าขวามาด้านข้างนะคะขยับวางมือใหม่ให้ดีหน้าขาด้านซ้ายนะคะขยับถอยไปนะคะคนไหนที่เจ็บเข่าเอาผ้ามาวางเข่าไม่เป็นไรค่ะคนไหนที่กดมือแล้วเจ็บเอามือนะคะวางเป็นกำปั้นแบบนี้ก็ได้นะคะนะข้อมือนะคะแบบนี้ค้างท่าไว้หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะพยายามหมุนข้อพับให้ดีนะคะอย่าแบะออกไปด้านหน้ามากไปเนาะเก่งๆไว้นิดนึงกับทุกคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนที่ชอบเล่นเวทเทรนนิ่งนักวิ่งอะไรต่างๆนานาเนี่ยค่ะพวกคุณจะยืดนะคะวางเท้าขวาลงจิกเท้าซ้ายยกเข่าซ้ายขึ้นมานะคะส่งน้ำหนักไปที่ส้นเท้าซ้ายเลยค่ะเหยียดขาให้ตรงโยกไปข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าและข้างหลังนะคะแบบนี้ตึงมากทุกอย่างตึงหมดนะคะยกเว้นหน้ากับหน้าอกวางเข่าลมนะคะวางเข่าลมเดี๋ยวจะเป็นลมพับขาซ้ายมือขวาค่ะอ้อมไปจับเท้าซ้ายได้แล้วเนี่ยค่อยๆกดลงมานะคะกดลงมาที่ก้นของเราถ้าไหวแค่ไหนแค่นั้นเพราะลาล่าเองก็แค่นี้ร้าวรานจนจะแย่อยู่แล้วโอ้อ้าวทีนี้นะคะมือยังจับที่เท้าซ้ายอยู่เนาะดันตัวมองไปด้านหลังค่ะพร้อมกับดีดขาแล้วก็ยืดแขนขวาให้สุดนะคะคลายท่าเลยค่ะร้าวรานมากขยับเท้าขวาให้มาอยู่ข้างในนะคะอยู่ตรงกลางมือเนี่ยปรับไปข้างนอกเลยค่ะเท้าจะอยู่ตรงกลางปุ๊บจริงๆท่านี้จะต้องมีอุปกรณ์ช่วยนะคะลาล่าก็ลืมหยิบบล็อกมานะคะเพราะเอาบล็อกไปเป็นขาตั้งกล้องอีกอันหนึ่ง
มือกดพื้นนะคะทีนี้ยกปลายเท้าขวาขึ้นมาเราใช้ปลายนิ้วมือจิกช่วยก็ได้นะคะแล้วถ้าคนไหนไหวก็ก้มลงมาแต่ให้หลังตรงนิดนึงนะคะอ้าวเท่าที่ไหวเนาะมันก็จะเป็น half split เข่าด้านซ้ายกับสะโพกด้านซ้ายเนี่ยจะตั้งฉากกันเลยเอาให้แค่ยืดเส้นใต้เข่าด้านขวานะคะพอแล้วแล้วไม่ต้องฝืนมากถ้ารู้สึกเจ็บปวดทรมานเกินไปก็คลายท่าเลยนะคะค่อยๆ ค่ะคลายท่านะคะลาลาจะคลายท่าแบบนี้นะเพื่อนๆก็เลือกเอาเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยทำแล้วน่าจะแบบสะบักสะบอมแล้วก็ปรับท่าไม่ถูกนะคะก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้าอ้าวมือกดพื้นเลยค่ะนะคะขยับปรับท่าให้ดีนะคะให้รู้สึกว่าต้นขาด้านขวาเนี่ยถูกยืดนิดนึงจับขาขวาได้นะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆวางผ้าไว้ที่ใต้เข่าได้กดออยเวลากดเนี่ยท่านี้เนี่ยหัวเข่าเนี่ยไม่ควรจะอยู่ที่พื้นนะควรจะเป็นส่วนบนของหัวเข่านะคะเนื้อตรงนี้นะไม่ใช่เนื้อหัวเข่าด้านหน้านะคะด้านบนนะคะขยับปรับให้มันดีๆเนาะล้านมากโอ้ยไม่ไหวแล้วอ้าวยืดแขนออกไปให้สุดนะคะละเอียดตัวไปส้นเท้าด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยจะตะแคงก็ได้ถ้ารู้สึกว่ามันถนัดกว่าก็ไม่เป็นไรนะคะอ้าวคลายท่าเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำ half split ก่อนขยับเท้าด้านซ้ายนะคะอ้าวตั้งเท้าขึ้นมากระดกช้าๆแล้วก็ก้มตัวเท่าที่ไหวดึงสะโพกด้านซ้ายไปด้านหลังสะโพกด้านขวามาด้านหน้านะคะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะมันจะไม่บิดไปด้านหลังแบบนี้นะคะต้องดึงกลับมานิดนึงก้มเท่าที่ไหวค่ะแล้วหายใจเลยคลายท่านะคะแล้วล่าจะกดพื้นด้านข้างอีกด้านหนึ่งแล้วค่อยๆถอยขากลับไปค่ะไปชายโพสนะคะเพื่อนๆขมแหววท้องนะคะวางหน้าผากลงเลยนั่งทับส้นเท้าค่ะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะถ้ายืดแล้วจะรู้สึกสบายนะทีนี้นะคะขยับขานะคะให้กว้างหน่อยงอเข่าไว้ค่ะท่ามันจะดูแปลกๆนิดนึงนะคะไม่ต้องขำ เหมือนเป็นฟรอกเลยเป็นกบนะคะแล้วก็วางศอกลงมาแบบนี้ไหวไหมคะเพื่อนๆคนไหนเจ็บเข่าไม่ไหวไปเอาผ้ามารองเข่านะคะพอดีลาล่าก็ไม่ได้เตรียมเนาะเป็นคนไม่เตรียมอะไรเลยนะคะเตรียมใจไว้เจ็บอย่างเดียวค้างท่าไว้ค่ะจะเอามือสานกันแล้วก็ตะแคงหน้าวางก็ได้นะคะหรือจะเอาศอกวางก็ได้แล้วแต่โอ้โหเป็นการเปิดข้อต่อสะโพกที่ทรมานมากอ้
ให้เพื่อนๆคลายท่านะคะจะยกตัวขึ้นมานะคะหรือขยับมาด้านหน้าแล้วก็ปล่อยขาไปด้านหลังก็ได้แล้วแต่เลยนะมือกดพื้นนะคะระหว่างอกค่ะหายใจเข้าค่ะ upward facing dog downward facing dog นะคะจิกเท้ายกเข่าขึ้นมาค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างล่ะบิดสะโพกเลยค่ะยืดหลังหายใจเข้าออกลึกๆยาวทีนี้พับขานะคะขาขวาพับมาด้านหน้าเลยค่ะวางเข่าซ้ายวางเท้าซ้ายราบนะคะเพื่อนๆปรับเท้าให้ดีถ้าคนไหนไหวก็ให้มันขนานกันก็ได้นะคะรู้สึกว่าตึงเกินไปก็พับขาเข้ามาเก็บแบบนี้เนาะถ้ารู้สึกว่านั่งแล้วมันโด่งขึ้นมาแบบนี้คนไหนมียกคับล็อกหรือว่าผ้าห่มนะคะเอามาวางทับเลยค่ะสอดลงไปแล้ววางทับนะคะเอาให้เพื่อนๆปรับเองเนาะเพราะลาล่าวันนี้อยากทำแค่นี้พอแล้วก็เดินมาด้านหน้าค่ะวางศอกลงค้างท่าไว้หน่อยคนไหนอยากไปต่อก็เดินมือไปด้านหน้านะคะแล้ววางศีรษะลงมาก็ได้นะให้เลือกเอานะคะทำแล้วรู้สึกสบายนะคะถ้าทรมานมากไปก็อย่าฝืนมากนะคะเดี๋ยวจะได้รับบาดเจ็บเราต้องรู้จักร่างกายเราดีที่สุดนะคะให้เพื่อนๆฝังร่างกายเอาเนาะกดลงมาให้ใกล้กับเขาเรียกว่าอะไรช่วงหลังเราเนาะหรือเท่าที่ไหวพอค่ะจริงๆท่านี้ลาล่าก็ไม่ค่อยได้ทำมากเนี่ยรู้เลยว่ามันรู้สึกแบบไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่เหมือนเมื่อตอนเราฝึกโยคะใหม่ๆเมื่อ10ปีที่แล้วเลยอ่ะมันไม่ใช่แบบนี้สังเกตได้จากพุงที่หนาขึ้นนะคะกดแล้วก็คลายออกนะคะแล้วก็กดเข้ามาเพื่อนๆก็เอาเท่าที่ไหวนะคะบางคนเท้ามันอาจจะไม่ได้เข้ามาติดหรือบางคนเท้ามาถึงหัวเข่าอีกด้านนึงเลยก็แล้วแต่ความยืดหยุ่นของแต่ละคนเนาะอ้าวมือกดพื้นจิกเท้ายกเข่าค่ะกลับไปเป็น downward facing dog นะคะขยับเข่านิดนึงก่อนนะแล้วพับขาซ้ายบ้างค่ะเปลี่ยนข้างนะคะเพื่อนๆก็ปรับท่าเลยค่ะอย่าลืมนะคะปลายเท้านะคะให้มันอยู่เป็นแนวเดียวกันนิดนึงนะอ้าวเดินมือมาเท่าที่เราไหวนะคะขยับขาให้ดีว่าจะให้กว้างให้แคบยังไงก็แล้วแต่ฝั่งร่างกายของแต่ละคนนะคะเกิดอะไรขึ้นมาลาล่าไม่รับผิดชอบนะคะฟังร่างกายของคุณเองเพราะบอกแล้วว่าอย่าฝืนถ้าคนไหนไปได้จะไปต่อก็วางหน้าผากลงมาค่ะถ้ามันทรมานก็วางสองเอาพอแล้วหายใจนะคะอย่าเพิ่งหลับนะยกตัวขึ้นมาช้าๆนะคะขยับขาเข้ามานะคะให้ใกล้กว่าเดิมนะคะทีนี้เราก็จะพับขาด้านซ้ายแล้วกดลงมาค่ะเอาเท่าที่ไหวนะคะกดแล้วก็คลายออกกดแล้วก็คลายออกนะคะเราจะกดค้างไว้นิดนึงก็ได้
จิกเท้าค่ะเตะขากลับไปเป็น downward facing dog นะคะวันนี้เสือลื่นมากเลยหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆเลยทีนี้นะคะวางเข่าแล้วค่อยๆนะคะปรับตัวเป็นท่านอนหงายเวลานอนจะตะแคงลงไปนอนข้างๆก็ได้นะคะหรือจะ work out on your abs ก็คือหน้าท้องเฟิร์มไว้แล้วก็หย่อนตัวลงไปนอนนะคะขยับท่านอนให้ดีชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นมานะคะบิดสะโพกหมาไม่บิดสิขยับสะโพกมาทางด้านขวานิดนึงพับเข่าลงมาทางด้านซ้ายนะคะตามองไปที่มือด้านขวาบิดเข่ากลับตรงกลางนะคะยกสะโพกนะคะแล้วค่อยๆขยับสะโพกไปทางด้านซ้ายแล้วงอเข่ามาทางด้านขวาพับมาค่ะตามองไปที่มือด้านซ้ายบิดตัวไปบิดเข่านะคะยกสะโพกขึ้นมากลับตรงกลางค่ะทีนี้นะคะข้อเท้าด้านซ้ายอยู่บนหัวเข่าด้านขวายกเท้าขวาขึ้นมาค่ะมือขวาเนี่ยจับไว้ที่หน้าแข้งมือซ้ายสอดลงไปตรงช่องสามเหลี่ยมตรงกลางเนี่ยนะคะหายใจเข้าลึกก่อนแล้วหายใจออกนะคะกดเข่าเข้ามาให้ใกล้ตัวนิดนึงนะคะปรับปลายเท้านะคะเกรงๆไว้นิดนึงแต่ไม่ต้องเกรงมากนะคะกระดกปลายเท้าไว้นิดๆ นะคะปรับกระดูกคอให้ดีนะคะกดหลังลงที่พื้นหลังไม่แอ่นนะคะท่านี้หายใจเข้าออกลึกยืดขาด้านขวาขึ้นด้านบนค่ะมืออ้อมไปจับตรงไหนก็ได้ที่ไหวนะคะหายใจเข้าก่อนแล้วหายใจออกขมิ้วท้องนะคะกดเท้าขวาเข้ามาให้ใกล้ตัวนะคะข้อศอกก็อย่าไปเกร็งมากนะคะแล้วค่อยๆ คลายค่ะลดขาลงช้าๆนะคะเปลี่ยนข้างเลยค่ะพับขาขวาข้อเท้าขวาอยู่เหนือหัวเข่าด้านซ้ายค่ะมือขวาสอดลงไปตรงกลางนะคะตรงช่องสามเหลี่ยมที่เพื่อนๆชอบกอดผิดอ่ะเอามือสอดไปนะคะสอดแล้วก็ค่อยๆนะคะหายใจเข้าก่อนแล้วหายใจออกเนี่ยกดขาเข้ามาค่ะปรับกระดูกคอให้ดีนะคะคนไหนมีผ้ารองคอแล้วก็ปูนอนทับไปเลยก็ได้เนาะปรับคางเข้ามาให้ใกล้อกนิดนึงนะคะคอจะได้ไม่แอ่นเนาะหายใจไว้ค่ะยืดขาซ้ายขึ้นนะคะมืออ้อมไปจับตรงไหนได้แล้วก็ขมิ้วท้องกดหน้าหาเข่านะคะแต่ไม่ต้องยกศีรษะขึ้นมาโอ้ยแค่นี้ก็ยืดแล้วค่ะค่อยๆ คลายท่านะคะโอ้เป็นยังไงกันบ้างเนี่ยมือกดพื้นนะคะให้ปลายนิ้วมือเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับส้นเท้าเราเลยนะคะปรับท่าให้ดีเท้ากว้างประมาณสะโพกหรือมากกว่าสะโพกเล็กน้อยนะคะหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นมาค่ะ half bridge นะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆ
ลดสะโพกลงช้าๆค่ะอีก2รอบนะคะหายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นมาลงครั้งสุดท้ายนะคะหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นนะคะขึ้นไปแล้วก็เฟิร์มต้นขาเหมือนเราขยับต้นขาบีบเข้ามาเข้าหากันโดยที่ไม่ขยับเท้านะคะหายใจเข้าออกไว้ค่ะคนไหนอยากลองยกส้นเท้าขึ้นมาด้วยก็ได้นะคะวางส้นเท้าลงนะคะค่อยๆนะคะวางช่วงหลังบนหลังกลางสะโพกลงมายืดขาออกไปด้านหน้าสองข้างเลยค่ะหายใจเข้ายกขาด้านขวาขึ้นมาค่ะมือจับหายใจออกเขม่าวท้องยกศีรษะขึ้นมากดหน้าหาเข่าหายใจเข้านะคะพับขาให้เท้าขวาอยู่บนหัวเหนือหัวเข่าด้านซ้ายกางแขนออกหายใจออกเขม่าวท้องนะคะบิดตัวไปซ้ายตามองไปด้านขวาค่ะกลับตรงกลางหายใจเข้ายกขาขึ้นค่ะ90องศาหายใจออกลดขาลงช้าๆค่ะหายใจเข้ายกขาซ้ายขึ้นมาค่ะมือจับนะคะหายใจออกเขม่าวท้องนะคะกดหน้าลงยกศีรษะขึ้นมาด้วยหายใจเข้าวางหลังกลางแขนค่ะเท้าซ้ายแตะหัวเข่าด้านขวาและหายใจออกเขม่าวท้องค่ะบิดลำตัวไปด้านซ้ายหันหน้าไปทางซ้ายนะบิดขาบิดไปทางขวานะคะหน้ามาทางซ้ายบิดกลับตรงกลางหายใจเข้ายกขาด้านซ้ายขึ้นมาค่ะและหายใจออกใช้หน้าท้องนะคะลดขาลงช้าๆหายใจเข้านะคะงอข่าวสองข้างมือกอดขมแมวท้องยกศีรษะขึ้นมาค่ะกดหน้าหาเข่าหายใจเข้าวางหลังค่ะหายใจออกกางขาออกนะคะแฮปปี้เบบี้เลยค่ะถ้าจะไม่เอียงซ้ายขวาก็กดเท้าลงมานะคะให้ช่วงข้อต่อสะโพกหรือขาหนีบตรงนี้มันยืดนิดหนึ่งปรับกระดูกคอให้ดีนะคะคนไหนอยากจะร็อกซ้ายทูซ้ายก็คือเอียงซ้ายขวาแบบนี้ก็ได้ทีนี้มือขวาเนี่ยอยู่ที่เดิมนะคะมือซ้ายเนี่ยจับไว้ที่ส้นเท้าขวาเอ๊ะพูดผิดไหมมือขวาจับไว้ที่ส้นเท้าขวาสิเออเรายืดขาพับขาเก็บกับตรงกลางนะคะขยับมือขวามากดตรงที่เท้าตรงกลางมือซ้ายเนี่ยขยับไปที่ส้นเท้าซ้ายแล้วค่อยๆเหยียดขาออกมือกดลงมาเท่าที่ไหวค่ะ stretch stretch เราก็ยืดยาวไปค่อยๆ คลายท่านะคะแล้วผ่อนคลายทุกส่วนเลยนะคะคนไหนอยากจะเขม่าวท้องแล้วกอดเข่าอีกรอบนึงก็ได้แบบนี้ถ้ารู้สึกว่ายังไม่พอเนาะถ้าคนไหนพอแล้วนะคะ final destination ท่าชวาสนะหรือท่าศพอาสนะของเรานั่นเองขยับตัวให้อยู่ในเสื่อนะคะหลับตาเบานะคะปรับท่าให้นอนแล้วรู้สึกสบายนะคะตรงไหนไม่สบายก็ขยับนะคะแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้านะคะผ่อนคลายทุกส่วนเลยค่ะเดี๋ยวให้
ให้เพื่อนๆพักให้หายเหนื่อยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงลาล่าคงจะลาไปด้วยท่าศพเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ลาล่าด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ